สวัสดีค่ะ News of the Day ในวันนี้นะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เรากำลังป้องกันภัยนะคะจากการระบาดของไวรัสโคโรนาในปัจจุบันนะคะตอนนี้ค่ะ South China Morning Post นะคะได้รายงานเมื่อ1กุมภาพันธ์2563ค่ะว่าได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสนะคะที่นอกจากเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วเนี่ยยังมีเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 อีกด้วยนะคะได้เกิดขึ้นในมณฑลหูหนานค่ะซึ่งอยู่ทางใต้ติดกับมณฑลหูเป่ยนะคะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ด้วยค่ะและในวันเดียวกันนะคะกระทรวงการเกษตรของจีนเนี่ยได้ออกแถลงการว่าการระบาดที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเขตชวงชิ่งของเมืองเฉาหยางนะคะโดยฟาร์มแห่งนี้ค่ะได้มีไก่ทั้งหมด 7,850 ตัวค่ะแต่ไก่นะคะได้ตายเพราะเชื้อ H5N1 นะคะไปแล้วกว่า 4,500 ตัวค่ะและในขณะนี้นะคะขณะที่ทางท้องถิ่นเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะฆ่าสัตว์ปีกในภูมิภาคเดียวกันนะคะไปถึง 17,828 ตัวค่ะสำหรับไวรัสไข้หวัดนก H5N1 นะคะเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจค่ะสามารถติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คนนะคะและจากคนสู่คนได้ค่ะแต่โอกาสน้อยมากๆค่ะและจนถึงในขนาดนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีรายงานว่ามีมนุษย์ติดเชื้อไข้หวัดนกในการระบาดรอบนี้ค่ะ